ลองมองถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเราสามารถใช้ข้อมูลยังไงเพื่อทำความเข้าใจเขารวมถึงวัดผลการมองไปที่แพลตฟอร์มที่วันนี้ยังเป็นเหมือนที่ที่คนยังไม่ค่อยเข้าไปแบบแรกเนี่ยเป็นแบบที่ทุกคนรู้จักกันดีก็คือการคุยกับลูกค้าตรงการที่เราเปิดเพจเองการที่เราเปิด IG แล้วเราก็ให้คนไลน์มาคุยกับเราแล้วก็ปิดการขายซื้อของส่งของอันนี้เป็นปกติที่เราพูดถึง e-commerce ใน SE ใน 2-3 ปีที่ผ่านมาสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ e-commerce ที่มันเป็นเรียก marketplace วันนี้ marketplace เริ่มทำตัวเป็นเหมือนที่ที่คนไปเดินเล่นลองมองถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปกับการเริ่มช้อปปิ้งเพราะวันนี้เขาไม่มีที่ช้อปมันมีข้อได้เปรียบอีกสิ่งนึงก็คือการมีโอกาสให้คนที่อยู่ในช่วงอยากซื้อของอะไรก็ได้ไม่ได้อยากใช้สินค้าฉลองแต่อยากเดินดูแล้วเจอเราแล้วเราก็จะใช้เครื่องมือมาช่วยในการดึงคนเข้าไปซื้อที่ Marketplace อีกตอน Excel เราเก็บเป็นว่าลูกค้ารายนี้เริ่มซื้อเมื่อไหร่ซื้อไปเท่าไหร่ซื้อตอนไหนเก็บแค่นี้ก่อนก็ได้ถ้ายังไม่รู้อะไรนะเก็บว่าเขาใช้เบอร์โทรศัพท์อะไรใช้อีเมลอะไรที่อยู่เขาคืออะไรแล้วก็เก็บว่าเขาซื้อเมื่อไหร่อะไรยังไงแค่นี้เอาง่ายๆสุดท้ายข้อมูลเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่มันฟรีและมีโอกาสที่จะทำให้ลูกค้ากลับมาหาเราได้เสมอลองใช้ประโยชน์จากลูกค้าเดิมให้ได้มากที่สุดอันดับแรกอันดับที่สองก็คือถ้าลูกค้ารายไหนมาติดต่อเราแต่ไม่ซื้อเราต้องนั่งวิเคราะห์ก่อนว่าทำไมเขาไม่ซื้อถ้าเรามี data ระบบออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือจะเป็น Google แล้วเข้าใจว่า LINE ก็กำลังจะมีแล้วมันมีเครื่องมือที่สามารถจะช่วยแมทช์ได้ว่าคนคนนี้เขามีพฤติกรรมยังไงอายุเท่าไหร่อยู่จังหวัดอะไรทำอะไรแล้วเขาก็จะพยายามแมทช์ว่าอ๋อคนแบบนี้ชอบซื้อสินค้าเราเราเอาข้อมูลนี้โหลดเข้าไปในระบบ Facebook บ้าง Google บ้าง LINE บ้างนะครับแล้วเอาข้อมูลนี้ไปให้มันหาให้เราลูกค้าที่ขายกันเป็นยังไงส่วนที่สองเนี่ยมันแตกหน่อยคือเรื่องข้อมูลเนี่ยพยายามหาทางวัดผลให้ได้ว่าเวลาเรายิงแอดแต่ละตัวหรือเราใช้ประโยชน์แต่ละตัวมันเวิร์กไม่เวิร์กนะครับถ้าเรายิงรีชมีคนทักไหมถ้าเรายิงเอนเกจเมนต์มีแต่คนไลน์ไม่มีคนทักหรือเปล่าพยายามตั้งคำถามเหล่านี้ที่เยอะๆแล้วก็วัดผลให้ได้ว่าเงินที่เราลงไป100 200 500 10,000 1,000มันเกิดผลอะไรบ้างถ้ามันไม่เกิดผลเราต้องรู้ให้เร็วหยุดให้ไว3สุดท้ายคือการมองไปถึงแพลตฟอร์มใหม่ผมคิดว่า TikTok เนี่ยมันมีกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนมากสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือคนเข้าไปเนี่ยก็มีความหลากหลายในการเสพเนื้อหา TikTok เต้นยังมีอยู่แล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะเริ่มมีการสอนคนที่เข้าไปก็เริ่มหลากหลายขึ้นตัวเราเองก็จะต้องเข้าไปมีประสบการณ์กันเราจะใช้ประโยชน์จาก TikTok ยังไงแล้วลองเข้าไปดูก่อนเข้าไปลองดูว่าเทรนด์ที่มันเกิดขึ้นใน TikTok เนี่ยเขาจะมีสรุปว่าอะไรดังอะไรกำลังดังแล้วดึงอะไรเข้ามานะครับเราจะใช้ประโยชน์จากมันยังไงแล้วค่อยๆคิด TikTok ซื้อโฆษณาได้ด้วยวันนี้ถ้าซื้อโฆษณาแล้วจะบอกว่าโฆษณา TikTok นะครับเท่าที่ผมลองเองนะถูกที่สุดหรือแม้กระทั่ง LINE เนี่ย LINE เองเนี่ยวันนี้นะครับมีเครื่องมือของการใช้งานเยอะกว่าที่เราคาดไว้มากเราอยากโฆษณาบนเครื่องมือของเขาเรียก LINE Lab นะครับ LINE Advertising Platformวันนี้ก็สามารถเริ่มทำได้แล้วเราสามารถไปซื้อข้อแอดโฆษณาในLINE Timelineได้ซึ่งวันนี้ก็ยังน้อยมากที่ซื้อที่คนขายของกันแต่ให้สิ่งสำคัญคือเขาไปลองนะครับว่าคนเหล่านี้เป็นใครจุดสำคัญมันคือเราต้องเข้าใจว่าลูกค้าเราหรือเปล่าถ้าใช่ต้องรีบเข้าไปต้องไปมีตัวตนอยู่นะแล้วใช้ประโยชน์ถ้าเราสามารถคิดเรื่อง3เรื่องนี้ให้ชัดเจนได้แล้วตั้งเป้าให้ดีว่าเราจะใช้ marketplace ยังไงเราจะเอาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ยังไงหาลูกค้าใหม่ยังไงวัดผลยังไงแล้วเราใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่วันนี้มันยังถือเป็นเครื่องมือที่คนยังเข้าไปไม่เยอะมากเมื่อมันเข้าไปไม่เยอะมากเราทดสอบ work ลงเงินเพิ่ม work ลงเงินเพิ่มแล้วเราอาจจะกลับมาเป็นผู้นำแทนที่จะเป็นผู้ต่ำ